อุทยานวัฒนธรรมฮักกาตงซื่อย่านช้อปปิ้งตงซื่อป้ายนี้จะจอดเฉพาะขาไปลงจากรถแล้วเดินตามถนนตี้ซันเิงแล้วเลี้ยวเข้าถนนฟงซื่อเดินไปอีกประมาณ550เมตรก็จะถึงย่านช้อปปิ้งตงซื่อบนถนนจงซานที่นี่มีอาหารรสรสหลายอย่างเช่นบะหมี่เนื้อตุนเกี๊ยวเต้าหู้แข็งและอาหารฮักกาเมื่อมาถึงแล้วก็อย่าลืมแวะชิมกันนะคะ ในอุทยานวัฒนธรรมฮักกาที่สร้างติดกับย่านชอปปิง้งมีศูนย์โบราณวัตถุที่แดัดแปลงมาจากสถานีรถไฟตรงชื่อเก่าในห้องนิทรศการที่ตกแต่งใหม่จากห้องรอรถได้รักษาไว้ซึ่งมานั่งยาวสำหรับผู้โดยสารน,นั่งรอรถในสถานีส่วนที่อยู่หลังศูนย์โบราณวัตถุนั้นก็คือเส้นทางปั่นจักรยานถงทางเดินสีเขียวตรงเฟิงซึ่งเป็นแลลด์ม์าก,การท่องเที่ยวแห่งใหม่ของที่นี่